อ่ะวันนี้มาคุยกันในกลุ่มของกลุ่มธนาคารเอาเห็นบอกว่าได้อย่างเสียอย่างมันยังไงฮะโอเคค่ะก็อันนี้จะจริงๆอยากจะเน้นในแง่ของคือผลประกอบการของธนาคารเนี่ยจะเห็นว่าบางธนาคารเนี่ยอาจจะต้องคือได้นิมที่ค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับเพียร์แต่ว่าถ้าเกิดดูในแง่ของเทียบกับมันก็ต้องแลกมากับเหมือนกับ NPL หรืออะไรเงี้ยค่ะมีความเสี่ยงซึ่งปกติเนี่ยตามธรรมชาติของหุ้นแบงค์เนี่ยปกติเราจะเห็นว่าแบงค์มันเป็น reflection หรือว่าเป็นภาพสะท้อนของเศรษฐกิจอยู่แล้วรวมถึงแนวโน้มเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยตั้งหัวข้อมาได้อย่างเสียงคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณไม่แลกเหมือนกับเพื่อได้นิมมาหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือส่วนต่างตรงนี้มาเนี่ยก็อาจจะมันก็ต้องแลกกับความเสี่ยงในอนาคตแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจริงๆอยากจะเน้นนิดนึงในส่วนของตัวการตั้งสำรองของจริงๆแบงก์ไทยค่อนข้างสตรองนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวที่เราตั้งพวก ACL ที่เขาเรียกกันว่าเป็นการตั้งสำรองเนี้ยคือเพียงค่อนข้างเยอะแหละแล้วก็เหมือนกับว่าจากเดิมเนี่ยบางธนาคารอาจจะมีไกด์ตอนช่วงต้นปีว่าอาจจะตั้งสำรองไม่เหมือนกับเป็นฟรอนต์โหลดคือตอนช่วงไตรมาสต้นปีเนี่ยอาจจะเยอะแล้วช่วงหลังๆเนี่ยจะเบาลงแต่ว่าเท่าที่ดูทรงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ซอฟต์ลงซึ่งแปลว่าเขาอาจจะมองเห็นสภาวะเศรษฐกิจหรือความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งสำรองเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงประมาณเรนจ์ค่อนข้างทรงตัวนะคะครับทีนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเขาอาจจะมองเห็นเลยในอนาคตซึ่งเป็น unforeseeable เนาะซึ่งก็อาจจะเป็น cushion ว่าเก็บไปไว้ประมาณนี้ก่อนดีกว่าทำให้เรามองว่าความสามารถตรงนี้เนี่ยคือไม่น่าจะตั้งสูงกว่านี้เยอะไปเท่าไหร่แล้วคือตั้งมาเพียงพอแล้วฉันเนี่ยในแง่ของ earning momentum อะค่ะก็น่าจะโอเคที่ต่อไปก็คืออาจจะเหมือนกับความเสี่ยงไม่ได้เยอะละแล้วก็อย่างที่หุ้นแบงค์ของเราเนี่ยเป็นหุ้นที่เราถือเพื่อรับปันผลเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถึงแม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจอาจจะมีความไม่แน่นอนมีความเสี่ยงค่อนข้างหลายปัจจัยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็เป็นหุ้นที่ให้อัตราเงินปันผลที่ค่อนข้างดีค่ะครับคือถ้าเกิดว่าดูภาพแบบนี้เนี่ยมันได้อย่างเสียอย่างแต่สิ่งที่นักลงทุนเนี่ยควรจะต้องรู้นั่นก็คือว่าระหว่างได้กับเสียเนี่ยอะไรมันมากกว่ากันคือบอกว่าได้จากนิมนะฮะที่มันถ่างขึ้นมานะฮะแต่ว่าเสียจาก NPL นะครับคือถ้าเกิดเราลองเวทแบบนี้เนี่ยหุ้นแบงก์ยังน่าสนใจอยู่ไหมกับการที่เขานิ่มขึ้นและข้างหน้าเรื่องราวของ NPL อาจจะขึ้นมาหน่อยนะฮะเรามองอย่างไรฮะโอเคค่ะก็แบ่งเป็นเรื่องของจริงๆของนิ่มเนี่ยถ้าเกิดพูดในแง่ของตัวอัพไซด์เนี่ยอาจจะค่อนข้างลิมิตนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงในแง่ของตัวการเติบโตของโลนโกรสหรือความสามารถในการทำกำไรหรือทำรายได้ของธนาคารเนี่ยก็อาจจะ flat หรืออาจจะไม่ได้โตเยอะเพราะว่าอันนี้เนี่ยปกติโลนโกรสเนี่ยจะล้อไปกับ GDP ของประเทศไทยอันนี้เนี่ยบางธนาคารเนี่ยอาจจะมีไกด์ว่า NPL อาจจะพีคแล้วหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่มีใครสามารถฟันธงได้จากสภาวะเศรษฐกิจจากปัจจัยหนี้ครัวเรือนหรืออะไรหลายๆอย่างตรงนี้นะคะซึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าถามโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยมองว่ายังคอมฟอร์ตกับหุ้นธนาคารที่มีการตั้งสำรองสูงเป็นคุชชั่นนะคะแล้วก็ปันผลก็ไม่ได้ขี้เหร่ประมาณ 4% อะไรประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของตัว NPL เนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะทิกอัพขึ้นได้หรืออาจจะมีขึ้นได้ตามแล้วแต่ในหมายถึงในอนาคตซึ่งก็ยังไม่มีใครมองภาพออกแต่ว่าอาจจะมีความเสี่ยงตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงแม้ว่า NPL อาจจะยังพอขึ้นได้แต่ถ้าคุณมีการตั้งสำรองที่คอนเซอร์เวทีฟค่อนข้างสูงซึ่งจริงๆหลายๆแบงก์ก็สูงอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็จะมีแบงก์ที่ตั้งไว้สูงแล้วซึ่งก็อย่าง BBL เนี่ยค่ะก็เป็นการตั้งสำรองที่สูงที่สุดในบรรดาเพียร์ฉะนั้นเนี่ยถ้าถามในแง่ของตัวถ้าเป็นนักลงทุนเนี่ยคือถ้าเกิดมองในสถานการณ์ความไม่แน่นอนเนี่ยก็จะยังคงคอมฟอร์ตกับหุ้นที่มีแบบเหมือนกันสำรองไว้ค่อนข้างสูงให้ปันผลที่โอเคค่ะคือตอนนี้ถ้าเทียบกับความเสี่ยงที่ NPL อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้นแล้วอาจจะกระทบการตั้งสำรองในอนาคตสำหรับหุ้นธนาคารบางตัวค่ะครับคือเรื่องนิมเนี่ยนะฮะคือพักไว้ก่อนเพราะยังไงเนี่ยโอกาสในการขึ้นในอนาคตเนี่ยไม่ได้สูงมากนักแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่นักลงทุนต้องโฟกัสนั่นก็คือโฟกัสในส่วนของ NPL นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจเรื่องของ NPL ก็ไปเลือกธนาคารที่ตั้งสำรองไว้สูงๆก่อนนะฮะนั่นก็คือตัวของBBL ถูกไหมนะครับทีนี้ผมถามอย่างนี้นะครับคือวันนี้เนี่ยถ้าเราแยกเซกเตอร์กันนะครับมันจะมีกลุ่มแบงค์ใหญ่นะครับกลุ่มแบงค์เช่าซื้อนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแบงค์เช่าซื้อเขาบอกโอ้โหโดนเต็มไปหมดเลยเพราะยอดคืนรถมันเยอะแต่ยอดยึดรถเนี่ยมันเยอะนะครับ
เราตอนนี้ถ้าเป็นการลงทุนให้ไปกลุ่มใหญ่หรือว่าเช่าซื้อมากกว่ากันหรือว่ายังไงฮะจริงๆณสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้และความเป็นไปได้ในแง่ของความเสี่ยงที่อาจจะมีการขยายวงกว้างขึ้นในนี้พูดถึงในแง่ของทั้งปัจจัยทั้งข้างนอกและภายในประเทศนะคะก็จะมองหุ้นใหญ่น่าจะคอมฟอร์ตกว่าครับผมซึ่งหุ้นใหญ่มันจะมี3ตัว4ตัวหลักๆนะครับนั่นก็คือตัวของ BBL ถูกไหม KBank SCB แล้วก็ KTB นะครับคือตอนนี้เนี่ยเราเฟลเวอร์ตัว BBL มากที่สุดถูกไหมครับเพราะอะไรอย่างไรบ้างครับ BBL เมื่อกี้ก็แจ้งไปแล้วในแง่ของการตั้งสำรองที่สูงที่สุดนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขามี Permata Bank ซึ่งจากการที่ loan growth ในประเทศเนี่ยอาจจะไม่ได้โตเยอะเราเพราะว่าล้อไปกับ GDP ปีหน้าซึ่งถ้าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยตั้งเป้าอยู่ที่ 4.4% ของทางอินโดนีเซียค่ะคือความสามารถของโลนโกรททางประเทศของเขาเนี่ยจะค่อนข้างสูงกว่าของเราฉะนั้นแล้วเนี่ยมองว่าเขาได้เบเนฟิตจากการที่เขามีPermata Bank ด้วยสำหรับ BBL นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวที่สองที่เพิ่งเมื่อกี้ลืมพูดถึงไปก็คือ KTB จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยววันศุกร์นี้เรารอว่าเรื่อง Digital Wallet เนี่ยจะมีความคืบหน้ายังไงบ้างเพราะว่าเรามองว่ากรุงไทยนั้นก็เป็นแบงค์ที่น่าสนใจแล้วก็ต้องดูว่าจะได้เบเนฟิตจากตรงนี้เยอะแค่ไหนด้วยครับผมในเชิงเดียวกันเนี่ยเขาก็อย่างสัดส่วนของตัวเบรกดาวน์ในแง่ของโลนเขาก็อย่างที่ทราบคือ KTB ก็จะค่อนข้างรีเลทกับโปรเจกต์ของภาครัฐแล้วการฟื้นตัวหรือว่าการที่เมื่อเศรษฐกิจฟื้นหรือมีโครงการภาครัฐในปีหน้ามีงบประมาณอะไรพวกนี้เข้ามาค่ะก็จะเข้ามาช่วยในแง่ของตัวโลนโกรทของธนาคารเช่นกันครับผมอ่ะโลนโกรทดี NPL ล่ะคือ BBL หลายคนเขามองภาพว่า NPL มันอาจจะไม่ได้มากเพราะว่าเป็น coverage เป็นรายใหญ่จริงๆแล้วในมุมมองของพี่รัศมีมานมองไงฮะมองว่ายังคือค่อนข้างจริงๆโลนโกรทเนี่ยมองว่าน่าจะค่อนข้าง flat เพราะว่าหลายๆธนาคารเนี่ยจากหลังจากที่มี analyst meeting เนี่ยจะเห็นว่าค่อนข้างที่จะ cautiousแล้วก็มีการปรับโลนโกรทลงมาแล้วเป็นแบบ low single digit นะคะซึ่งก็แปลว่าอาจจะสัก 2-3% ทีนี้ก็อย่างที่บอกคือปกติแล้วเนี่ยความสามารถในการเติบโตของสินเชื่อเนี่ยจะล้อไปกับการเติบโตของ GDP ในประเทศนะคะซึ่งอันนี้ก็ถ้าปีหน้าสมมติ let's say 4% เนี่ยมันก็น่าจะอยู่ไม่น่าเกิน 5% หรือบางเจ้าก็ถ้าเกิด cautious หรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาอาจจะปรับตรงนี้ลงมาอีกถ้ามันมีการปรับประมาณการ GDPครับครับโอเค NPL ของ BBL ไม่น่าห่วง KTB น่าห่วงไหมส่วนใหญ่อยู่ประมาณ 3% กันหมดเลยค่ะก็จริงๆทุกเจ้าเนี่ยดูแลค่อนข้างดีในส่วนนี้แล้วก็ตั้งสำรองได้เพียงพอเกินเพียงพอด้วยค่ะโอเคทีนี้โอเคแหละ BBL กับ KTB เรามองภาพในเชิงบวกอยู่แล้วนะครับแต่หลายคนบอกว่าถือ KBank ถือ SCB ไว้จะว่าอย่างไรล่ะ2ตัวนี้อ่ะเท่าที่ดู2ตัวนี้เนี่ยผู้บริหารเหมือนมาถูกทางแล้วนะคะในการที่จะเข้ามาจัดการในแง่ของตัว NPL ในแง่ของการที่มี cautious มากขึ้นมีมาตรการมาตรการในการที่จะเข้าไปจัดการในแต่ละ segment ที่เขาดูแลเพราะฉะนั้นก็จริงๆก็อาจจะต้องรอการฟื้นตัวของสภาพเศรษฐกิจอาจจะต้องยาวนิดนึงคือเขา support พวก SME อะไรสูงครับใช่ค่ะนะฮะเพราะก็ต้องรอฟื้นตัวเศรษฐกิจก็คือวันนี้ราคาเขาบอกว่าถูกแล้วนะในมุมของพี่รัศมีมานมองอย่างไรถูกแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีถูกกว่านี้ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะฮะคือมันยังมีความเสี่ยงเกี่ยวเรื่องของเอ๊ะเขาจะจัดการเรื่อง NPL ได้หรือเปล่าโดยเฉพาะในฝั่งของไตรมาส4ซึ่งจะเป็นไตรมาสที่เขาจะต้องมีการตั้งสำรองกันเต็มไปหมดเลยเขานั่งคิดอยู่ดูไว้นะครับซึ่งวันนี้การตั้งสำรองของ2แบงค์นี้ KBank กับ SCB มองอย่างไรคือพอใจได้หรือเปล่าหรือว่ายังต้องมานั่งลุ้นไตรมาส4กันอยู่จริงๆเลเวลที่ตั้งเนี่ยประมาณ 12,000 ล้านนี้คิดว่าก็เยอะพอประมาณแล้วนะคะครับก็น่าจะอัพไซด์ในหมายถึงว่าถ้าจะเยอะไปกว่านี้ก็ไม่น่าจะมากไปเท่าไหร่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ณปัจจุบันน่าจะโอเคอยู่ค่ะในแง่ของความสามารถในการที่จะทำกำไรครับก็ขึ้นอยู่กับตัวการที่ต้อง manage แล้วว่าโลนโกรทจะโอเคโลนโกรทอาจจะไม่ได้โตเยอะทีนี้คือนิมเขาก็ได้มาค่อนข้างเยอะเพราะว่า high risk high return การที่เขาไปในสู่มุ่งไปสู่ high yield เยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทำใ
มีรีเทิร์นที่สูงขึ้นแต่ก็ต้องมานั่งเนี่ยค่ะอย่างได้อย่างเสียอย่างมาดูว่า NPL จะเป็นยังไงต่อไปไอ้แบงก์ส่วนใหญ่เขามอง ROE กันนะตอนนี้ ROE ดีทุกตัวเลยนะก็จะมีแบงก์ใหญ่อย่าง BBL กับ KTB อาจจะไม่ได้สูงถ้าเทียบกับตัวอื่นๆค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเขาขึ้นสโลบัชชัวค่อยๆไปเอาฐานให้มั่นคงดีกว่าที่จะไปเสี่ยงค่ะครับผมไม่ถามเช่าซื้อเดี๋ยวคนก็จะมาว่าผมอีกนะฮะพวกทิสโก้ KKP นะครับประเมินอย่างไรล่ะนะฮะตอนนี้ทิสโก้เป็นตัวที่ให้ปันผลสูงสุดนะคะอย่างที่ทราบกันแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยเป็นสไตล์คอนเซอร์เวทีฟอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่ดูสินเชื่อหรือว่าดูแอสเซทที่อยู่ในพอร์ตหมายถึงตัวที่จะจัดการทำรายได้ตรงนี้ค่ะเขาสามารถที่จะดูได้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดเอาเข้ามาแล้วคุ้มกับมาถึงประเมินริสก์แล้วเนี่ยคุ้มที่จะจัดการแมเนจตรงนี้ได้ก็ดีแต่ว่าก็ต้องลิมิตความเสี่ยงไว้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคิดว่าในแง่ของคอนเซปต์สไตล์อย่างทิสโก้เนี่ยค่ะไม่น่ามีประเด็นอะไร KKP ล่ะผลประกอบการไม่ค่อยดีนะ KKP ในช่วงที่ผ่านมาครับค่ะอันนี้อาจจะต้องให้เวลานิดนึงในการที่จะจัดการในเรื่องของตัวราคารถเพราะว่าอย่าง KKP ก็จะกำลังหมายถึงอยู่ในช่วงที่จะคลีนอัพบาลานซ์ชีทแล้วก็เคลียร์ในแง่ของอินเวนทอรี่ที่เป็นรถยูสนะคะก็ต้องให้เวลานิดนึงให้เวลาก็หมายความว่าไตรมาส4ก็ยังที่จะต้องกำลังเคลียร์อยู่ว่ากันอย่างนั้นคือยังไม่ได้ปลอดภัยมากนักสำหรับนักลงทุนที่บอกว่าต้องการความชัวร์นะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นมาถึงจุดนี้ชอบตัวไหนมากที่สุดเป้าเป็นยังไงบ้างฮะจริงๆของเรายังเป็น unrated อยู่นะคะแต่ว่าถ้าดูใน consensus แล้วเนี่ยก็เมื่อกี้ก้าแจ้งไปแล้วว่า comfort กับแบงค์ใหญ่แล้วก็ที่มี potential ที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วก็ relate กับอย่าง digital wallet อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น BBL กับ KTB ค่ะ BBL กับ KTB อ๋อแต่ยังไม่ได้ทำราคาเป้าหมายใช่ไหมครับค่ะครับผมโอเคนะครับเพราะฉะนั้น BBL แต่ว่าดู consensus ได้นะคะได้ค่ะ BBL consensus ประมาณ200ถ้า KTB ก็มา23บาทโอ้โหอ้าวยังได้ยังพอมีอัพไซด์นะครับสูงด้วยนะฮะอ้าววันนี้ขอบพระคุณมากๆครับคุณรัศมีแมนครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ